สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีธนูประจำเดือนมีนาคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะอิทธิพลของไพ่จักรพรรดินีจะเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีบรรยากาศที่ดีนะเป็นเดือนที่จะได้รับการอุปถัมภ์นะคะหรือมีคุณสุภาพสตรีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาผลักดันนะคะทำให้เกิดโอกาสที่ดีมากๆฉะนั้นนะคะถ้าได้ร่วมทำธุรกิจกับคุณสุภาพสตรีถือว่าดีหรือว่าธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีนะคะเพราะว่าจะเป็นธุรกิจความสวยความงามนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรผลิตภัณฑ์พืชผลอย่างเงี้ยนะคะพืชผักอย่างเงี้ยนะคะถือว่าถูกโฉลกหมดเลยเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่นะคะหน้าที่จะเข้ามาสร้างโอกาสให้กับคนที่เกิดราศีธนูนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะฉะนั้นอย่าไปมีปัญหากับคุณผู้หญิงเด็ดขาดในช่วงเดือนนี้ถ้ามีความคิดที่จะติดต่อธุรกิจการงานนะคะหรือขอความช่วยเหลือนะคะก็ขอให้เข้าหาคุณสุภาพสตรีเป็นหลักเลยหน้าที่จะได้รับโอกาสที่ดีมากๆไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตานะคะก็ปรากฏไพ่อัศวินเหรียญนะคะก็เป็นไพ่การเงินที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนะคะก็แสดงว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเป็นคนที่มีธุรกิจหัวการค้าแหละนะคะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะก็ค่อนข้างมีโอกาสเกิดขึ้นอัศวินเหรียญเป็นคนที่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนนะแล้วก็มีเรื่องของการทำธุรกิจที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเองนะคะเป็นอย่างมากๆเลยนะคะรวมถึงนะคะคนไหนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็ถือว่าเกิดโอกาสที่ดีมากๆหรือไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้ก็ถือว่าธุรกิจการงานหรือการเจรจาก็เป็นเดือนที่ตัวเองมีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะหนึ่งดาบเข้ามาหาไพ่หนึ่งดาบคือการเริ่มต้นฉะนั้นการเริ่มต้นจะเข้ามาหานะคะแล้วก็มีเรื่องของการเจรจามีเรื่องของการพูดคุยมีเรื่องของสัญญาเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงในเรื่องของการเจรจานะคะหรือเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะก็อาจจะมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างนะฉะนั้นยังต้องอ่านในเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีนะคะมองว่านะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือในตำแหน่งของคนใกล้ชิดเนี่ยที่เป็นผู้ชายนะคะมีไพ่8เหรียญเข้าไปสถิตอยู่นะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่เข้ามาส่งเสริมนะในเรื่องของการทำงานแน่นอนนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงงานเกิดขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาแหละนะคะหรือมองเห็นช่องทางในเรื่องของการทำธุรกิจก็มองว่าตำแหน่งนี้ส่งผลในด้านดีนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของการเจรจาสัญญาหรือข้อตกลงหน้าที่จะเข้ามาฉะนั้นนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงต้องระมัดระวังนะมันจะมีปัญหาความขัดแย้งนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของข้อตกลงบางอย่างนะคะอาจจะเข้ามานะคะทำให้เกิดผลกระทบคือทิฐิหรือความไม่ลงรอยหรือไม่ยอมให้กันน่ะมันจะทำให้เรื่องของการเจรจาน่ะยืดเยื้อออกไปหรือเกิดความล่าช้าฉะนั้นคนที่เกิดราศีธนูก็มองดูแล้วก็เห็นแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยมีความสำคัญแค่ไหนในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดีเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็อย่าไปมีปัญหากับคุณสุภาพสตรีเด็ดขาดต้องเน้นในเรื่องของการพูดคุยนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต้องปรับตัวแหละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดโอกาสที่ดีแน่นอนรวมถึงนะคะยังเป็นตำแหน่งของนะคะบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าด้วยบางคนก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยนะมีการปรับปรุงเกิดขึ้นนะคะก็น่าที่จะส่งผลในด้านดีนะคะในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องนะหรือคนรักถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆเดือนนี้นะคะจะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการทำงานนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะก็เป็นตำแหน่งที่เป็นไพ่ใบใหญ่มาอยู่นะคะฉะนั้นก็หน้าที่จะมีผู้ใหญ่แหละไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะคะหรือว่าคนรักเนี่ยนะคะเข้ามาอุปถัมภ์ในช่วงเดือนนี้นะคะในตำแหน่งของบริวารนะคะก็เป็นไพ่ที่ส่งเสริมในเรื่องของการทำงานเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้ติดขัดอะไรเลยฉะนั้นตำแหน่งนี้ก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันนะคะแต่ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานเนี่ยขอให้ระมัดระวังสักนิดนึงนะอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันร่วมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นแหละหรือมีการโยกย้ายนะบางคนโยกย้ายช่วงเวลาทำงานนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายการทำงานโยกย้ายตำแหน่งเกิดขึ้นด้วยซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องลงไปนะคะในเรื่องของการป
รับเปลี่ยนแหละในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็มองว่ายังแก้ไขปัญหาไปได้เพียงแต่มันก็จะมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นแหละแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหานะความขัดแย้งเข้ามาด้วยฉะนั้นต้องระมัดระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะคนที่เกิดราศีธนูในช่วงเดือนนี้จะมีความกังวลใจนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานเพราะว่าปัญหาหรือความขัดแย้งในเรื่องของการทำงานยังเข้ามานะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานนะคะหรือว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันก็มีการแข่งขันค่อนข้างสูงคือมีความรู้สึกว่าธุรกิจการงานเนี่ยมันมีอุปสรรคอะนะคะทำให้เรื่องของปัญหาต่างๆยังเข้ามาถาถมฉะนั้นเดือนนี้ก็จะกุ้มใจนะคะว่างานมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะมันมีเรื่องของปัญหาเข้ามาให้คิดหนักอยู่ขอให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะมองว่าสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้จะไปสู่ทิศทางนะที่ดีแน่นอนนะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยนะคะมองว่าธุรกิจการงานที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้น่าที่จะส่งผลในด้านดีนะผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะบางคนเนี่ยมีเรื่องของธุรกิจนะที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติหรือคนสูงอายุอ่ะนะคะหรือว่าเป็นงานข้าราชการอย่างเงี้ยนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆหรือบางคนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแหละไพ่จักรพรรดิมันก็เป็นธุรกิจกับคนต่างชาติธุรกิจกับคนที่สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เข้ามาสนับสนุนทำให้ได้รับโครงการนะคะหรือว่าทำให้ได้รับโอกาสในเรื่องของการทำงานที่ดีมาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่นะคะในช่วงเดือนนะคะมีนาคมเนี่ยนะคะการทำงานจะมีเรื่องของการเริ่มต้นแต่ยังมีปัญหาติดขัดอยู่นะคะเพราะว่าในเรื่องของการเจรจาน่ะนะคะหรือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของช่วงเวลาต่างๆเนี่ยนะคะหรือเงื่อนไขหรือข้อตกลงเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ยังพูดคุยกันอยู่ยังเจรจาอยู่หรือยังมีเรื่องของสัญญาหรือเงื่อนไขเข้ามาอยู่นะคะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนนี้น่ะมันก็เป็นเดือนที่การทำงานเนี่ยอาจจะต้องพยายามที่จะพูดคุยให้สำเร็จแหละนะคะแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือนำไปสู่ในเรื่องของสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆนะคะที่น่าที่จะเข้ามานะคะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้นะฉะนั้นงานในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังถือว่าเกิดโอกาสนะคะแต่ต้องบรรลุสัญญานะหรือบรรลุการพูดคุยให้ได้นะคะแต่ถ้ามองไพ่โดยรวมอ่ะนะคะก็มองว่าคนที่มีไพ่เหรียญอยู่ในตำแหน่งของตัวเองเนี่ยมักจะเป็นคนที่เก่งนะฉะนั้นคนที่เก่งน่ะนะคะหรือก็เป็นคนที่หัวการค้านะคะหน้าที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีตำแหน่งที่เป็นปัญหาก็คือตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาหรือข้อเสนอด้วยฉะนั้นตำแหน่งนี้ต้องจัดการให้ลงตัวนะคะต้องพูดคุยนะให้ได้นะจะทำให้เรื่องของทิศทางการทำงานนะคะไปสู่ทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานนะคะก็ปรากฏไพ่9เหรียญสอดคล้องกันนะผู้หญิงหน้าที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของงานในช่วงเดือนนี้นะคะคือมองอย่างนี้คุณผู้หญิงที่เกิดราศีธนูเนี่ยมองว่าการทำงานเนี่ยยังประสบความสำเร็จหรือยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะรวมถึงถ้าได้ร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะคะส่วนคุณสุภาพบุรุษเนี่ยดวงนารีอุปถัมภ์นะหรือธุรกิจการงานเนี่ยถ้าเจาะกลุ่มคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะหน้าที่จะทำให้เกิดโอกาสที่ดีแน่นอนฉะนั้นการทำงานเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้แล้วนำไปสู่ในเรื่องของการช่วยเหลือกันนะคะสนับสนุนกันนะคะจนทำให้เกิดโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่าการเงินก่อนอันนี้ก็ดีมาก่อนแล้วเพราะว่างานมีการเคลื่อนไหวที่ดีนะคะก็ทำให้เรื่องของรายได้ดีๆยังเข้ามาพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะไพ่การเงินก็ปรากฏไพ่อัศวเหรียญในตำแหน่งของตัวเองนะฉะนั้นก็มองว่าการเงินนะคะยังดีมากๆนะคะแล้วก็ยังมีไพ่8เหรียญด้วยนะก็คิดว่าในเรื่องของรายได้หรือการเงินเนี่ยยังเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินคือต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะหรือต้องควบคุมในเรื่องของการเงินหรือคนที่เกิดราศีธนูก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่เหมือนกับว่ายังถูกควบคุมในเรื่องของการใช้จ่ายเงินอยู่มันก็เลยทำให้การเคลื่อนไหวในเรื่องของการเงินค่อนข้างยากนะคะแต่ก็มองว่ารายได้หรือการเงินยังดีแหละเพราะว่าถ้ามีอัศวินเหรียญหรือ8เหรียญอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็หมายความว่าธุรกิจที่ลงทุนไปยังเกิดกำไรหรือยังมีเรื่องของการเงินเข้ามาหมุนเวียนนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือการยกย้ายบางอย่างนี่ก็น่าที่จะเข้ามาคือ7ดาบเนี่ยกับไพ่6เหรียญเนี่ยนะคะมันเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่ามีคนให้การช่วยเหลือด้านการเงินอยู่นะหรือมีเรื่องของการเงินช่วยเหลือเกิดขึ้น
หรือบางคนก็อาจจะต้องมีเรื่องของการจ่ายเงินออกไปนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนะคะหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียเงินออกไปบ้างแหละแต่ก็มองว่านะคะการเงินในช่วงเดือนนี้ยังส่งผลในด้านดีนะคะให้บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่3เหรียญนะ3เหรียญมาเสริมดวงการเงินนะก็เป็นไพ่การเงินดีอยู่แล้วนะคะการเงินยังไงเดือนนี้ก็ยังดีมากๆนะคะรายได้พิเศษนะคะหรือการเงินยังเกิดสภาพคล่องนะคะอาจจะมีค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นนะหรือมีเรื่องของการเงินที่มาจากการทำงานนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของรายได้ดีๆเกิดขึ้นบางคนก็มีการพูดคุยติดต่อธุรกิจการงานทำให้เรื่องของการเงินนะคะยังหมุนเวียนดีนะคะแล้วก็บางคนก็มีการปรับปรุงขยับขยายสำนักงานร้านค้ามีการซื้อบ้านนะคะเกิดขึ้นนะฉะนั้นไพ่3เหรียญเนี่ยถ้าอยู่ในยุคนี้นะคะมี3เหรียญปรากฏขึ้นก็หมายความว่าการเงินจะไม่ขาดการเงินจะได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะคนที่ทำงานนะก็จะมีเรื่องของเงินเดือนประจำนะหรือคนที่ทำธุรกิจก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้วฉะนั้นการเงินในช่วงนี้ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีเรื่องของรายได้พิเศษเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยก็มองว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ายังไม่ชัดเจนอ่ะบางคนก็อาจจะอยู่กันคนละที่นะคะเพิ่งพูดคุยกันนะคะมีเรื่องของการแอบคบแอบพูดแอบคุยกันนะคะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยนะคะแล้วก็ไพ่ความรักในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังเป็นไพ่8ถ้วยด้วยนะก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับคนโสดเนี่ยนะคะก็ยังไม่ค่อยที่จะจริงจังอ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์รักเท่าไหร่นะแต่ก็มองว่ายังมีคนเข้ามาพูดคุยในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้หรือคนต่างจังหวัดนะคะฉะนั้นมองว่าความสัมพันธ์สำหรับคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะค่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะความรักมีโอกาสที่จะพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีเรื่องของความรักนะคะที่สนับสนุนกันมาก่อนแล้วล่ะนะคะบางคู่นี้มีงานร่วมกันนะคะหรือว่าอาจจะเข้ามาสร้างความมั่นคงให้ชีวิตรักชีวิตครอบครัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะมันก็มีไพ่ที่เหมือนกับจะมีปัญหาเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะซึ่งทำให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันคือบางคนเนี่ยนะคะต้องไปทำงานต่างจังหวัดไปทำงานต่างถิ่นอย่างเงี้ยบางคนก็มีการโยกย้ายช่วงเวลาทำงานก็ช่วงเวลาทำงานหรือช่วงเวลาเจอกันเนี่ยนะคะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ก็อาจจะทำให้เรื่องของความรักนะคะก็มีความห่างเหินกันบ้างทำให้ความสัมพันธ์ก็อาจจะเจือจางไปนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้ก็ต้องพยายามนะเพื่อที่จะหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะจะทำให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขแล้วก็มีเรื่องของความลงตัวเกิดขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่10ถ้วยนะคะก็เป็นไพ่มาเสริมดวงความรักนะสำหรับคนโสดแล้วนะคะความสัมพันธ์รักก็ถือว่ามีโอกาสนะถึงแม้ว่าในช่วงเดือนนี้น่ะอาจจะยังเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ไพ่10ถ้วยมาเสริมมีโอกาสที่จะพัฒนาให้เป็นในเรื่องของความรักแท้ได้นะคะแล้วคนที่เข้ามาพูดคุยในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่มีความชื่นชมเราแหละมีเรื่องของความรักหรือมีความรู้สึกที่ดีต่อกันฉะนั้นไพ่ใบนี้ถือว่าความรักมีโอกาสส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันแค่ไหนความรักจะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะคะเพราะยังมีเรื่องของความสำคัญหรือว่ายังให้ความสำคัญซึ่งกันและกันอยู่ยังรักกันดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องของโรคกรดไหลย้อนนะคะแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริเวณลำคออาการอักเสบช่วงบนนะคะแล้วก็ต่อมไทรอยด์อันนี้ต้องดูแลให้ดีนะมีปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของลำไส้อะนะคะทั้งภายในภายนอกเลยอาจจะมีเรื่องของการอักเสบนะคะแล้วก็มีเรื่องของความวิตกกังวลนะคะความอ่อนเพลียนี่แหละนะซึ่งทำให้เรื่องของระบบการไหลเวียนต่างๆในร่างกายเนี่ยนะคะอาจจะติดขัดๆบ้างโดยเฉพาะการไหลเวียนของน้ำหรือว่าการไหลเวียนของเลือดเนี่ยนะคะฉะนั้นจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ในตำแหน่งที่เป็นปัญหาอีกนะคะก็น่าที่จะเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของนะคะน้ำหนักตัวหรือฮอร์โมนนะคะแล้วก็ตับนะ
บริเวณตับหรือม้ามเนี่ยอาจจะมีปัญหาฉะนั้นต้องควบคุมดูแลด้วยผิวหนังนะคะเป็นผื่นคันอักเสบน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปลดกระดูกนะคือโครงสร้างกระดูกอะต่างๆอะมันอาจจะมีเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะคะหรืออาการอักเสบเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เรามีอาการปวดกระดูกปวดคอปวดหัวไหล่ปวดแขนปวดเข่าปวดฝ่าเท้าแบบนี้นะคะฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอวัยวะช่วงล่างนะก็คืออวัยวะสืบพันธุ์นะคุณผู้หญิงก็มดลูกกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบนี้อันนี้ต้องดูแลด้วยนะคะส่วนคนที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็คนไหนเนี่ยนะคะที่มีความคิดที่อยากจะตั้งครรภ์ในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธินะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังนะมันมีโอกาสที่จะหลุดได้นะคะฉะนั้นต้องดูแลนะคะแล้วก็พยายามฟื้นร่างกายให้ดีเพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ปรากฏไพ่ราชินีไม้นะส่วนใหญ่ไพ่ใบนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อต่อกระดูกและก็เส้นผมซึ่งจะมีปัญหาแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาด้วยฉะนั้นต้องดูแลนะคะให้มากๆไพ่ใบนี้มองว่ายังฟื้นตัวได้ดีนะแต่มันก็ยังมีเรื่องของความเครียดเกิดขึ้นด้วยถ้าลดในเรื่องของความเครียดลงแล้วก็อย่าพยายามที่จะโหมงานหนักนะคะแล้วก็พยายามที่จะพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของอาหารการกินให้มันถูกต้องมองว่าสุขภาพร่างกายยังกลับมานะคะฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีนะคะคนที่เกิดนะคะราศีธนูวันอาทิตย์นะคะมองว่าเดือนนี้มีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของการทำงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะคนไหนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะมองว่าถูกฉลกนะคะมองว่าจะประสบความสำเร็จนะคะการทำงานมีโอกาสนะคะที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแหละนะคะหรือส่งผลในด้านดีนะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะการลงทุนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้จะทำให้เกิดกำไรนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็จะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการหาเงินหาทองนี่แหละนะคะเป็นคนที่มีฐานะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะอาจจะมีธุรกิจหรือมีเรื่องของการลงทุนร่วมกันอันนี้มองว่าเดือนนี้ยังส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดราศีธนูวันจันทร์นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนหมายความว่าบางคนที่เปลี่ยนแล้วมันดีนะแต่ในช่วงเดือนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากำลังจะเปลี่ยนแล้วล่ะแต่ว่ามันติดขัดไม่ราบรื่นเกิดความล่าช้านะโดยเฉพาะในเรื่องของเงื่อนไขหรือสัญญาบางอย่างนี่อาจจะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการปรับเปลี่ยนในช่วงนี้ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ฉะนั้นขอให้ควบคุมเรื่องของลมหย่าใจร้อนนะคะมองว่าโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนรวมถึงนะคะบางคนเนี่ยมีเรื่องของธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งนะคะก็ต้องรอบคอบด้วยหรือบางคนก็มีการวางแผนว่าจะเดินทางนะคะหรือว่ามีเรื่องของการเจรจาธุรกิจการงานแหละมันก็ยังติดขัดอยู่หรือยังไม่ค่อยราบรื่นมันจะมีปัญหาความล่าช้านะคะหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแหละฉะนั้นยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่าการเงินเนี่ยอาจยังเป็นการเงินที่ยังหมุนมากนะคะแต่ก็จะเป็นการหมุนเงินที่ยังต้องรอบคอบนะเพราะว่าในเรื่องของการเจรจาด้านการเงินมันยังไม่บรรลุผลน่ะมันก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะถึงมีคนเข้ามาพูดคุยนะแต่ความรักยังพัฒนายากส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคะในเรื่องของระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจนะคะหรือว่าในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะหรือระบบขับถ่ายแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะต้องดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดเล็กๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะคนที่เกิดนะคะราศีธนูวันอังคารมองว่าเดือนนี้การทำงานยังโดดเด่นมากๆอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการปรับปรุงนะคะหรือการแก้ไขในเรื่องของการทำงานหรือการเรียนรู้เพิ่มเติมรวมถึงอาจจะมีเรื่องของหน้าที่การงานใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งยังต้องลงไปแก้ไขนะหรือยังต้องพัฒนาตัวเองอย่างมากๆอาจจะเหนื่อยหรือมีแรงกดดันแต่เกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้ดีค่ะถึงแม้ว่าจะถูกควบคุมในเรื่องของการเงินบ้างแต่ธุรกิจหรือการทำงานที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะยังเกิดกำไรนะหรือยังส่งผลด้านดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสด
ก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะแต่ความรักก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับนะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีธนูวันพุธนะคะเป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆนะคะการทำงานจะประสบความสำเร็จมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะรวมถึงอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะผู้หญิงจะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจการงานก็เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความสวยความงามธุรกิจสปานะคะธุรกิจอาหารการกินนะคะธุรกิจเสริมสวยเสื้อผ้าแฟชั่นนะหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจในเรื่องของอาหารการกินนะคะเบเกอรี่ขนมอะไรต่างๆนี่ถูกหมดเลยนะหรือบางคนก็ทำงานด้านการเกษตรนะคะผักนะคะผลไม้นะคะก็ถือว่าถูกชะโลเพราะไพ่จักรพรรดินี้เนี่ยเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะฉะนั้นทำอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินการอยู่นะหรือว่าในเรื่องของปัจจัยเสียที่ได้ใช้มันถือว่ามีโอกาสที่ดีฉะนั้นผู้หญิงจะนำโชคหรือเข้ามาสนับสนุนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีแน่นอนนะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักแท้นะส่วนคนที่มีคนรักจะมีข่าวดีมีงานมงคลนะคะหรืออาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆก็ได้นะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยสำหรับสามีภรรยาฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆคนที่เกิดราศีธนูวันพฤหัสบดีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานนะหรือมีเรื่องของการยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเปลี่ยนช่วงเวลาทำงานคือมาทำงานช่วงค่ำหรือช่วงเช้ามืดอย่างเงี้ยนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางไปทำงานต่างถิ่นในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นมองว่าการทำงานยังเกิดโอกาสถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าอาจจะเหนื่อยบ้างหรือมีความกังวลใจบ้างแต่จะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้โดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยซึ่งก็จะเข้ามาสนับสนุนนะคะทำให้เรื่องของการทำงานอยู่ในทิศทางที่ดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่าอาจจะเป็นเดือนที่มองหาช่องทางในเรื่องของการหารายได้ใหม่ๆนะคะก็น่าที่จะเกิดความสำเร็จนะในช่วงเดือนนี้ถึงจะเหนื่อยบ้างในเรื่องของการหารายได้แต่ก็น่าที่จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินไปได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันหรือไม่มีเวลาให้กันในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะคะคนที่เกิดนะคะราศีธนูวันศุกร์เดือนนี้เป็นเดือนที่มีปัญหาค่อนข้างหนักนะอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งนะคะเหมือนกับเดือนนี้จะมีโชคแต่ก็ทำให้เรื่องของปัญหาต่างๆยังติดขัดอยู่เพราะว่าไพ่ห้าไม้เนี่ยซึ่งเป็นไพ่ปัญหาการทำงานเข้ามาสถิตอยู่ในวันเกิดฉะนั้นการเคลื่อนไหวด้านการทำงานก็ค่อนข้างยากในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่ว่างงานอยู่นะคะก็ขอให้พยายามในเรื่องของการไปสมัครงานให้มากยิ่งขึ้นเดือนนี้การสมัครงานอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่หรือมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะหรือมีอุปสรรคเข้ามาส่วนคนที่ทำงานประจำเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการทำงานที่มีความขัดแย้งนะคะอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งภายในแหละนะคะหรือว่ามีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นซึ่งการทำงานก็ได้รับผลกระทบนะคะอาจจะถูกนินทาใส่ร้ายป้ายสีถูกชรยศหักหลังนะหรือมีเรื่องของการทำงานที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่การเจรจาธุรกิจการงานก็ไม่ค่อยดีแล้วยังต้องระมัดระวังเรื่องของกฎหมายนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบถ้ามีปัญหาด้านกฎหมายก็ควรที่จะวางมือไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมานะคะเริ่มใหม่นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีการต่อเติมการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยนะคะถ้ามีสถานการณ์การต่อเติมนะคะมองว่าถูกโฉลกนะคะหรือมีการโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดเนี่ยอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะอาจจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของงานนะเพียงแต่ว่ามีการโยกย้ายมีการย้ายที่อยู่อย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นมองว่าถ้ามีสถานการณ์แบบนี้อาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายมากฉะนั้นต้องระมัดระวังนะไม่ใช่แต่เรื่องของการหารายได้อย่างเดียวนะคะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะหรือว่าอาจจะมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เกิดขึ้นก็ยังต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่สำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะถึงมีเข้ามาก็มีโอกาสที่จะผิดหวังสูงส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาความขัดแย้งกันถึงขั้นใช้กำลังนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะอาจจะถึงขั้นแยกกันอยู่เลยนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะต้องควบคุมเรื่องของลมอย่าใจร้อนต้องมีสติตลอดทั้งเดือนนี้นะคะ
แล้วก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยโดยเฉพาะเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็น้ำเหลืองไม่ค่อยดีผิวหนังเป็นผื่นคันเนี่ยนะคะอันนี้ต้องดูแลนะคะคนที่เกิดราศีธนูวันเสาร์นะคะการทำงานในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการทำธุรกิจลับๆหรือธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผยนะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเจรจาหรือการสื่อสารในเรื่องของการทำธุรกิจเกิดขึ้นนะคะก็มองว่าไหวพริบอ่ะนะคะหรือว่าเล่ห์เหลี่ยมในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยยังเข้ามานะทำให้เกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องของการได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการทำงานอาจจะไม่ใช่ธุรกิจหลักแต่เป็นธุรกิจเสริมนะคะก็น่าที่จะเกิดโอกาสที่ดีนะบางคนมีเรื่องของการแอบรับงานนะคะก็อาจจะเป็นช่องทางอีกช่องทางนึงแหละที่ทำให้เรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะมีการปรับเปลี่ยนนะคะที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนนี้แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของเอกสารแหละหรือเงื่อนไขต่างๆนี่ยังต้องตรวจสอบนะคะแล้วก็ต้องศึกษาในเรื่องของกฎหมายไว้ด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางคนมีโชคจากการเสี่ยงดวงนะฉะนั้นนะคะก็น่าที่จะมีรายได้เกิดขึ้นตรงจุดนี้รวมถึงบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการแอบนะคะหรือว่าได้รับการช่วยเหลือลับๆมานะคะมีเรื่องของการเงินเข้ามานะฉะนั้นมองว่าการเงินยังเข้ามาหมุนเวียนอยู่นะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เอกสารด้านการเงินก็ยังต้องตรวจสอบอยู่แล้วก็ในเรื่องของข้าวของมีค่าบางอย่างก็ต้องรอบคอบนะคะแต่ก็มองว่าการเงินน่ะมันจะเกิดขึ้นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเก่าเงินใหม่แหละก็มีโอกาสที่จะเข้ามาหมุนเวียนในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของความรักนี่สำหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะก็เป็นความสัมพันธ์รักที่ยังไม่ชัดเจนบางคนนี่มีการพูดคุยกันมากกว่า1คนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะเป็นความสัมพันธ์รักที่ยังปรับกันได้หรือยังพูดคุยหรือยังช่วยเหลือกันอยู่นะฉะนั้นนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เหมือนกับคู่ครองคนรักอาจจะพาไปทำบุญก็ได้นะคะหรือเอาในเรื่องของการเงินมาให้นะซึ่งหน้าที่จะเข้ามาทำให้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีความรู้สึกที่ดีมากขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์นะคะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันศุกร์วันเสาร์นะคะแล้วก็นะคะวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงศุกร์กันนะคะว่าท่านจะบ่งบอกอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดราศีธนูในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่าอาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีความรู้สึกเบื่อๆในเรื่องของการทำงานบ้างนะคะก็มองว่าการทำงานเนี่ยนะคะก็ยังเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีการพัฒนาตัวเองบ้างมีการเรียนรู้นะคือพัฒนาจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นนะคะแล้วก็อาจจะต้องหาที่ปรึกษาในเรื่องของการทำงานหรือการลงทุนด้วยก็จะยังเกิดโอกาสที่ดีคนไหนที่รู้สึกว่าเบื่องานเก่าแล้วอยากจะเปลี่ยนงานนะก็มองว่าไพ่ก็บ่งบอกว่ามีโอกาสแหละแต่ต้องมีเรื่องของการดูด้วยว่าที่เราจะไปสมัครงานเนี่ยคุณสมบัตินะคะหรือว่าความเชี่ยวชาญนะคะมันสอดคล้องกับงานของเขาหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังต้องดูแลสุขภาพด้วยนะจะทำให้เรื่องของการไปสมัครงานที่ใหม่นะคะก็ยังเกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะก็มองว่ายังเป็นเดือนที่มีเรื่องของรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลการรักษาบ้างนะคะหรือมีปัญหาสุขภาพบ้างนะคะแต่การเงินก็ยังเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเองนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะในเรื่องของความรักแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลาพัฒนานะคะหรือยังต้องไขว่คว้านะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันแต่ยังกลับมาให้โอกาสกันอยู่ในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะก็ยังเข้ามานะคะทำให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ยังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่ฉะนั้นเดือนนี้ก็ต้องใส่ใจกันนะคะปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆความรักจะได้มีความสุขมากขึ้นวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีธนูทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ